ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับครับผมเชิญน้องๆมาเข้าชมรายการเบาตัวน้อยครับผมวันนี้พบกับพี่ฮิมานและพี่ลิงกิ๋นแล้วก็พี่บุคคลีวันนี้รถโซ่หลุดเองป่ะครับผมว่าโอ้มาครับพี่บุคคลีมาแล้วครับทั้งกุ้งครับพี่บุคคลีครับวะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับเป็นไงบ้างครับพี่ลิงกิ๋นพี่ฮิมานอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้อากาศเย็นๆอีกแล้วนะครับน้องๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าอากาศเปลี่ยนแล้วยิ่งมีโรคอะไรใหม่ๆแปลกๆมาอีกด้วยครับโรคซิก้านะครับพี่โอรีดูอยู่ในไวท์นิวครับนำเสนอว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มาจากยุงด้วยครับเดี๋ยวนี้ยุงนี่เขาพัฒนาแล้วครับพัฒนาครับนะครับต้องพัฒนาตามยุคสมัยก็ต้องพัฒนาในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพเราด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมพัฒนาในการทำอิบาดะห์ของเราด้วยพัฒนาในที่นี้พี่ลิงกิตพี่มาร์คต้องรอติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าการพัฒนาก็คือการทำอิบาดะห์ที่มันแปลกใหม่มากขึ้นไม่ได้นะครับหมายถึงว่าอิบาดะห์เนี่ยท่านนบีทำเอาไว้เป็นแบบอย่างยังไงเนี่ยเราทำตามนั้นเราจะไปประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่มีการพัฒนาอันนี้ไม่ใช่แบบอย่างของท่านนบีนี่ง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมง่ายที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วนะครับดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์คอย่าไปคิดเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเจ๋งกว่านบีโอ้ยไม่ถึงว่าอิบาดะห์ที่เราทำแบบว่าแค่นี้มันยังไม่เพียงพอเราเลยเพิ่มอิบาดะห์ต่างๆที่มันแปลกขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับครับผมแต่เรื่องของรูปแบบการดะวะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นส่วนของการอิบาดะห์ที่เป็นรูปแบบนะครับงงไหมหมายถึงว่าการดะวะในสมัยท่านนบีหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างงี้พี่ลิงกิตพี่มาร์ครายการโทรทัศน์เนี่ยปิดไปได้เลยนบีไม่ได้ทำนบีไม่มีใช่ไหมครับไม่เนี่ยไม้ที่เราใช้พูดกันเนี่ยไม่มีสมัยนบีนะครับโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีจนกระทั่งพี่ลิงกิตพี่มาร์คทราบหรือเปล่าครับว่าแม้กระทั่งวิวัฒนาการเรื่องของการออกคำฟัตวาของนักวิชาการสมัยก่อนเนี่ยไม้เนี่ยแต่ก่อนห้ามใช้นะครับในยุคแรกๆครับเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นไสยศาสตร์ไงหมายถึงนักวิชาการที่อาจจะยังไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดว่าพูดตรงนี้แต่ไปดังตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนึกออกไหมครับคือมันจะถ้าไม่ใช่ด้วยกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะกลายเป็นไสยศาสตร์นะครับซึ่งนักวิชาการก็ป้องกันไว้ก่อนว่าอย่างเงี้ยไม่ได้สมัยนบีเนี่ยต้องมีหมู่บ้านลิกแปลว่าคนที่กระจายเสียงต่อเวลาพูดคนนึงปุ๊บหรือมีเสียงการการกล่าวตักบีรเวลาละหมาดเนี่ยนะครับครับผมก็จะมีคนเนี่ยกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอีกครั้งหนึ่งมันที่มักกะฮ์ครับนะเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านลิกผู้ที่ประกาศเสียงต่อนะครับดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับประเด็นที่เราจะมาบอกว่าให้พัฒนาไปพร้อมๆกับการพัฒนาของสังคมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพัฒนาอิบาดะห์ที่มีรูปแบบชัดเจนกลายเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับแต่เรื่องของงานดะวะห์เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะใช้วาซีละนะครับหรือว่าเป็นสื่อต่างๆครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มีความเข้าใจในหลักคำสอนของอิสลามมากที่สุดนั่นคือหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นการทำอุตริแต่อย่างใดดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทต้องเข้าใจจุดนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าโอ้อย่างนี้อะไรก็บิดอะห์ไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไปขี่อูดดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าเบาตัวน้อยเป็นบิดอะห์ด้วยตัวน้อยบิดอะห์ด้วยนะครับอย่างงั้นเราไปขี่อูดดีกว่าเราไปอยู่ดินแดนทะเลทรายดีกว่าเราไปใช้ภาษานบีดีกว่าพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับนบีไม่ได้พูดภาษาไทยอ้าวแล้วครับแย่ครับอันนี้เป็นปัญหาไปเลยนะครับดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์คเข้าใจกันใหม่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงเรื่องประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทบทวนกันก็คือเรื่องของการขยันในการทำอิบาดะห์มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามและยิ่งช่วงนี้อย่างที่บอกกับพี่ลิงกิตพี่มาร์คว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะเจ็บป่วยเริ่มที่จะไม่สบายเนี่ยนะครับก็อย่าทิ้งการอิบาดะห์แต่ก่อนที่เราจะไม่สบายเนี่ยเราคุยกันไปแล้วเมื่อวานน้องๆอยู่ได้ติดตามรับชมรายการของเราหรือเปล่าไม่ทราบนะครับว่าคนป่วยที่ได้บุญเนี่ยก่อนป่วยเนี่ยเขาต้องได้บุญก่อนก่อนป่วยต้องเป็นคนที่ขยันทำอิบาดะห์ก่อนละหมาดไม่ขาดถือศีลอดเวลามีโอกาสได้ถือศีลอดในซุนนะห์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งฟัรดูเนี่ยถือศีลอดอย่างครบถ้วนเลยครับผมอย่างบางคนเนี่ยพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับไม่สบายในช่วงรอมฎอนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์บอกเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่ามังกานะมารีดอนใครที่ป่วยเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทางเนี่ยฟาอิดเดตุมมินอายามินอุคอดให้นับแล้วก็ไปถือในวันอื่นแต่บางคนบอกว่าไม่ได้เราป่วยแต่เราต้องพยายามถือท้ายที่สุดแล้วเป็นไงครับเข้าโรงพยาบาลก็มีเหมือนกันจะได้บุญไหมครับบุญอาจจะได้แหละครับแต่มันเป็นการทำร้ายตัวเองมากเกินไปนะครับดังนั้นเราก็ได้รับบทเรียนบางอย่างว่าศาสนาอนุโลมสิ่งใดแล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะผ่อนปลนได้
นับแล้วก็ไปใช้ในวันอื่นภาคผลจะลดหย่อนลงไปไหมไม่ตามที่อัลลอฮ์ทำที่ท่านนบีได้สัญญาเอาไว้นะครับว่าเขานั้นจะถูกบันทึกสำหรับเขาเนี่ยนะครับกูติบะละฮูวะฮูวะกูติบะละฮูจะถูกบันทึกสำหรับเขาเนี่ยนะครับในสภาพที่วะฮุวะซอฮีฮุนในสภาพที่เขานั้นสุขภาพดีที่เราได้นำเสนอกันไปเมื่อวานพี่ลิงกิตพี่มาร์ทจำได้ไหมจำได้นะครับดังนั้นวันนี้พี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับเราอยากจะให้เรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยกับการใช้ชีวิตของคนป่วยนะครับได้เอาไปบอกต่อดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทเราเนี่ยจะไปบอกคนป่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปเยี่ยมคนป่วยถูกไหมครับใช่ครับคนป่วยจะมารู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงถ้าเราไม่เป็นคนไปบอกเขาอะครับจากนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับวันนี้ที่เราอยากจะมาเชิญชวนน้องๆรณรงค์กับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการบอกตัวน้อยนะครับครับผมเยี่ยมมากๆเยี่ยมคือเก่งเยี่ยมไม่ใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมเยียนนะครับอ๋อไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนคนป่วยโอ้คือไปเยี่ยมคนป่วยทั้งวันคือไม่กลับเลยไม่ต้องกินข้าวไม่กินข้าวไปกินขนมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่มาร์ทครับไปเยี่ยมมากๆในที่นี้หมายถึงว่าให้ไปเยี่ยมคนป่วยมากๆนะครับเพื่อที่จะไปบอกเขาถึงมารยาทในการดำเนินชีวิตของคนป่วยพี่นิกิตพี่มาร์ทดูสิครับด้วยกับคำสอนที่ละเอียดอ่อนของอิสลามแม้กระทั่งไม่สบายอยู่ยังสอนเลยครับโอ้ครับนบีไม่ใช่หมอนะครับนบีไม่ได้เป็นบุคคลที่จบทางด้านการแพทย์มาหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของการแพทย์แต่ท่านนบีเนี่ยนะครับได้สอนถึงมารยาทบางอย่างเพื่อเป็นการแสดงการเป็นบ่าวต่ออัลเลาะห์แม้กระทั่งในยามเจ็บป่วยด้วยที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มาขอคำสั่งเสียจากท่านนบีเนี่ยว่าอิตตะกิลละไฮซูมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในทุกสภาพไม่ว่าพี่ลิงกิตจะเป็นใครมาจากไหนจะบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ใดก็ตามนะครับหรือจะมียศตำแหน่งสูงแค่ไหนก็ตามเนี่ยหนีไม่พ้นในการที่จะต้องทำการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับแม้กระทั่งเจ็บป่วยเนี่ยท่านนบีก็สอนให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ครับและที่สำคัญเนี่ยท่านนบีไม่ได้กดดันจนกระทั่งแบบว่าคุณไม่สบายคุณก็ต้องทำอิบาดะห์เหมือนกับสบายดีแบบว่าถ้ายืนละหมาดถ้าแบบว่าละหมาดแล้วยืนไม่ได้ยังไงก็ต้องยืนไปหาเชือกหาอะไรมาห้อยตัวเองไว้จะได้ยืนละหมาดเนี่ยไม่ครับในคำสอนอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นนบีสอนว่าถ้าหากว่ายืนละหมาดไม่ได้ทำยังไงพี่ลิงกิตพี่มาร์ทนั่งครับนั่งละหมาดแล้วถ้านั่งไม่ได้อีกครับนอนแล้วถ้านอนไม่ได้เหรอครับนึกในใจครับก็แบบกระพริบตาครับพี่คอลีคิดว่านอนไม่ได้นี่ก็แปลกแล้วแหละครับถ้านอนไม่ได้นี่ก็น่าจะอินนาดิลลาแล้วครับอันนั้นคงจะหมดโอกาสละหมาดแล้วแต่ในที่นี้พี่ลิงกิตพี่มาร์ทอิสลามต้องการจะบอกว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ท่านได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องการให้ศาสนานั้นเป็นเรื่องง่ายเวลาอยู่รีดุบิกูมุลอุสรเราจะได้ยินสำนวนนี้ในช่วงรอมฎอนนะครับและพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไม่ต้องการให้ศาสนานั้นเป็นเรื่องยากสอดคล้องกับที่ท่านนบีบอกใช่ไหมครับท่านนบีบอกว่ายัสซีรูเวลาตัวอัสซีรูจำให้แม่นเลยนะครับยัสซีรูแปลว่าทำให้ง่ายเวลาตัวอัสซีรูอย่าทำให้ยากแสดงว่าพี่ลิงกิตพี่มาร์ทเราจะไปอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาให้บุคคลอื่นได้รับทราบอยู่นะครับเราจะไปอธิบายแบบว่าลึกๆแบบว่าใช้ศัพท์ทำศัพท์แล้วก็เขาหนีก่อนเลยครับเขาหนีก่อนใช่นะครับหรือว่าไปนำเสนอบางทีนำเสนอเรื่องโหดๆก่อนเลยเช่นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทใครที่มาเป็นมุสลิมแล้วออกแล้วจะโดนประหารชีวิตนะพี่ลิงกิตพี่มาร์ทคนที่ไม่ใช่มุสลิมพอได้ยินอย่างนี้แล้วเป็นไงครับยังไงนะครับคนที่จะเข้ารับอิสลามเนี่ยต้องมั่นคงนะถ้าออกจากอิสลามโดนประหารชีวิตนะโอ้นี่ไม่ใช่คำสอนนะครับไม่ใช่คำสอนแน่นอนนะครับอันนี้ในอีกกรณีนึงนะครับแต่เราบางทีเนี่ยเราด้วยกับบริบทที่เราไม่เข้าใจไปทำให้ศาสนาเนี่ยดูยากเวลาไปพูดกับผู้คนเนี่ยพี่นิกิตพี่มาร์ทวันนึงอิสลามเนี่ยต้องละหมาดตั้ง5เวลาเลยนะเดี๋ยวเช้าตื่นก็ต้องตื่นแต่เช้าเลยคนอื่นเขาตื่นสายได้เป็นมุสลิมเนี่ยต้องตื่นเช้ามากดูยากเลยครับทั้งที่เราสามารถอธิบายได้ง่ายกว่านี้เช่นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับเราเพียงแค่บอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันละ5เวลาเองไม่ใช่เป็นเรื่องเยอะมากเลยวันนึงเนี่ยนะครับเรามี24ชั่วโมงใช้เวลาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่เกิน5นาทีครับครับผมแสดงว่า5คูณ5ได้เท่ากับ25นาทีถึงชั่วโมงยังครับไม่ถึงเลยครับไม่ถึงชั่วโมงวันนึงเนี่ย24ชั่วโมง25นาทีเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวของวันเท่านั้นเองครับถือว่าน้อยมากนะครับเนี่ยแหละมันทำให้ง่ายครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทศาสนาจึงไม่เป็นเรื่องยากนะครับแต่ที่สำคัญศาสนาเนี่ยมีรายละเอียดในทุกอิริยาบถเลยแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เราเจ็บป่วยนะศาสนาก็สอนเหมือนกันว่าเจ็บป่วยแล้วอดทน
จ็บป่วยแล้วขอบคุณเจ็บป่วยแล้วอย่าลืมขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะผู้ที่ทำให้หายได้พี่ลิงกิตพี่มาร์ตเราบอกกันไปแล้วว่าไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาแต่เป็นพระผู้ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นบททดสอบนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นเองนะครับดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับอยากจะฝากน้องๆนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่เนี่ยนะครับนำไปบอกกับผู้ป่วยหน่อยจะได้เป็นมารยาทที่ดีประการแรกๆเลยนะครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยข้อแรกเลยใช่ไหมครับข้อแรกๆเลยไปถึงแล้วต้องแสดงการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเช่นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทมีโอกาสไปเจอผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงแล้วพี่ลิงกิตพี่มาร์ทจะพูดอะไรเป็นประโยคแรกๆครับนอกจากหลังจากสลามเสร็จแล้วครับทักทายเสร็จแล้วจะพูดอะไรเป็นประโยคแรกๆเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างได้ไหมครับเป็นคำทักทายได้ครับเป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งผู้ป่วยเนี่ยพี่ลิงกิตพี่มาร์ทด้วยกับการที่เขาเจ็บมากเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าแย่มากเลยครับผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนอนซมมาตั้งนานแล้วไม่หายสักทีเปลี่ยนหมอมาเป็น10คนแล้วก็ยังรักษาไม่หายเปลี่ยนยามาเป็นร้อยชนิดแล้วก็ยังคือบางทีบ่นมากเลยครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทเจออย่างนี้แล้วทำยังไงดีครับบอกให้เขาล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ครับบอกต้องบอกว่าใจเย็นๆก่อนพี่มาร์ทเจอเคสนี้ครับพี่บุคลีเป็นยังไงพี่มาร์ทมาร์ทไปเยี่ยมผู้ใหญ่คนนึงครับครับเวลาใครไปเยี่ยมแกก็จะชอบถามแกว่าเป็นยังไงล่ะดีขึ้นหรือยังแกก็ไม่พอใจครับผมแกบอกว่าเอ้าแสดงว่าตอนที่ยังไม่ป่วยแสดงว่าไม่ดีใช่มั้ยคือแบบว่านิสัยไม่ดีใช่มั้ยพอป่วยแล้วดีขึ้นหรือยังโอ้เข้าใจผิดแน่เลยพี่มาร์ทครับไปเจออย่างนี้เข้าใจผิดแล้วนะครับพี่มาร์ทก็เลยขำครับผมพี่มาร์ทขำแล้วเขาไม่ว่าพี่มาร์ทหรอกว่าหัวเราะเขาทำไมอ่ะครับครับผมเอาเป็นเรื่องแปลกอ่ะพี่มาร์ทครับจริงๆแล้วคำถามเนี้ยน่าจะหมายถึงว่าสุขภาพไม่ได้หมายถึงว่าอามันดีขึ้นหรือยังพอป่วยแล้วคิดได้หรือยังทำอามันหรือยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอมากเลยครับพี่มาร์ทพี่ลิงกิตครับดังนั้นประการแรกๆเลยพี่ลิงกิตบอกแล้วไปถึงก็มารยาทด้วยมารยาทต้องถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นคุณลุงเป็นคุณป้าเนี่ยก็ถามเลยนะครับว่า คุณลุงเป็นยังไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหมครับถ้าบอกว่าดีขึ้นไหมเดี๋ยวคุณลุงจะตอบกลับแบบที่พี่มาร์ทเจอมาครับดีขึ้นไหมอ๋อนี่มาว่าฉันหรอว่าไม่สบายแล้วอามันดีขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถามเรื่องอาการสุขภาพคุณลุงดีขึ้นไหมครับป่วยไปเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอว่ายังไงบ้างอันนี้เป็นคำทักทายเบื้องต้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทที่น้องๆต้องเตรียมตัวไปนะครับเพราะบางทีไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรพี่ลิงกิตพี่มาร์ทเคยเป็นไหมเวลาไปเจอหน้าคนป่วยปุ๊บเนี่ยพูดไม่ออกไม่รู้จะนำเสนออะไรไม่รู้จะคุยอะไรอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมคนป่วยเมื่อไหร่นะครับเตรียมคำถามไปเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงสบายดีไหมครับเป็นยังไงโรคที่คุณลุงเป็นอยู่คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับนะครับประการต่อมาการให้กำลังใจต้องเริ่มขึ้นแล้วแทนที่เราจะบอกว่าคุณลุงอาการอย่างเงี้ยไม่น่าจะดีขึ้นแน่เลยคุณลุงไม่น่าจะรอดไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับหรือไปบอกแบบว่าสภาพของเตียงข้างๆที่เขาดูแย่ครับบอกคุณลุงเนี่ยผมเดินผ่านมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูน่าจะไม่รอดทั้งนั้นเลยพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับเจออย่างนี้เนี่ยเสียกำลังใจแน่เลยถ้าพี่ลิงกิตเป็นคนป่วยไล่ตะเพื่อกลับไปแน่เลยนะครับนี่กลับไปเดี๋ยวนี้นะครับดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับเราก็จะต้องพยายามให้กำลังใจบอกคุณลุงไม่เป็นไรนะครับเข้มแข็งนะครับแล้วอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือนะครับผมจะขอดุอาให้ขอดุอาเลยครับผมนี่แหละครับเป็นมารยาทที่สวยงามถ้าเกิดเราบอกคุณลุงว่าคุณลุงครับโอ้ยหน้าตาคุณลุงแจ่มใสพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนี่ได้ไหมครับเป็นการให้กำลังใจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็สมควรที่จะต้องพูดความจริงบ้างแต่พูดด้วยกับสำนวนที่ไม่เป็นการทำร้ายจิตใจมากเช่นเห็นสภาพคุณลุงหน้าซีดจริงๆครับผมแต่บอกว่าโอ้คุณลุงดูหน้าสดใสจังเลยนะครับโกหกเลยครับโกหกจนกระทั่งคุณลุงแบบว่ารู้สึกอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรสักพักนึงคุณหมอต้องมาหาด่วนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าเป็นสภาพอย่างเงี้ยคุณลุงอาจจะหน้าซีดไปบ้างนะครับคุณลุงหน้าซีดเดี๋ยวผมดูไปหาคุณหมอให้นะครับคุณลุงเข้มแข็งนะครับอย่างนี้เป็นการให้กำลังใจไปในตัวด้วยอันนี้จะเป็นคำพูดที่น่าจะเหมาะสมกว่านะครับดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับไปอยู่ต่อหน้าคนป่วยแล้วหนึ่งในมารยาทที่ต้องปฏิบัติก็คือพูดแต่เรื่องดีอย่าเลือกคำพูดที่ไม่ดีมาให้ผู้ป่วยเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ททำไมครับเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเนี่ยท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนยันเองเลยนะครับว่าใครก็ตามที่ไปเยี่ยมพี่น้องของเขาเนี่ยที่กำลังเจ็บป่วยนะครับเท่ากับว่าเขาเนี่ยกำลังคลุกคลีอยู่กับความเมตตาของอัลเลาะห์กำลังอยู่ภายใต้ความเมตตาของอัลเลาะห์ยังไงล่ะครับเนื่องจากว่าคนที่กำลังเจ็บป่วยเนี่ยนะครับ
เขากำลังได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์อย่างที่เราเคยนำเสนอกันไปนะครับว่าคนที่ประสบมูซีบะประสบบททดสอบเนี่ยนะครับเขากำลังได้ลบล้างความผิดอยู่นะครับโอ้แล้วคนที่กำลังได้ลบล้างความผิดเนี่ยนะครับอิดามุตตอรอมุตตอรออิดาดาถ้าหากว่ากำลังเดือดร้อนแล้วก็ทำการยกมือขอดูอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ตอบรับดูอาเช่นเดียวกันดังนั้นพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับคนป่วยเนี่ยเราน่าจะนำเสนอให้กับคนป่วยเนี่ยได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆบางคนเนี่ยพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับบางคนเขามีวิธีการยังไงรู้ไหมครับไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยให้คนป่วยขอดุอาให้เขาด้วยเป็นการให้กำลังใจอีกขั้นหนึ่งหมายความว่าคนที่ป่วยเนี่ยอัลเลาะห์เมตตามากเลยนะครับคุณลุงอัลเลาะห์เมตตาคุณลุงมากเลยคุณลุงสามารถขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ตอบรับด้วยเนื่องจากอยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่อันนี้ก็เป็นกำลังใจที่สวยงามมากเอาไปดูดีกว่าว่าสำนวนไทยที่ท่านนบีที่พูดถึงเรื่องของการเยี่ยมเยียนคนป่วยเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับไปดูที่ภาพอินเสิร์ตกันเลยครับเชิญเลยครับขึ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วนะครับเป็นสำนวนตัวบทหะดีษที่ไม่ยาวมากนะครับและเป็นสำนวนที่น่าจะมีคำคุ้นๆหลายคำเลยทีเดียวเอ้าไปว่ากันเลยครับอ่านตามพร้อมกันเลยครับมันอาดามารีดอนมันอาดามารีดอนคอดอฟิรราะห์มะคอดอฟิรราะห์มะฮัตตาฮัตตาอิซากออาดะอิซากออาดะอิสตากอรฟีฮาอิสตากอรฟีฮาอีกรอบนึงนะครับพี่ฮิมาร์ทกับพี่ลิงกินลองดูคำคุ้นๆนะครับพี่คอยทวนให้ฟังอีกครั้งมันอาดามารีดอนมันอาดามารีดอนคอดฟิรเราะห์มะคอดฟิรเราะห์มะฮัตตาฮัตตาอิซากออาดะอิซากออาดะอิสตากอรฟีฮาอิสตากอรฟีฮาคุ้นคำไหนบ้างมั้ยครับคำไหนครับบอกว่าคุ้นหลายคำแต่เรามาดูคำนี้ครับคำว่าฮัตตาเห็นไหมเริ่มคุ้นกันอีกแล้วฮัตตานี่เป็นชื่ออดีตตากล้องนะครับอันนี้ลุงต้าครับซ้ำไปแล้วนะครับมุกนี้ซ้ำไปแล้วนะฮัตตาแปลว่าจนกระทั่งนะครับนะครับจนกระทั่งเอ้าแล้วพี่ลิงกิตล่ะคุ้นคำไหนบ้างเราะห์มะตีเราะห์มะนะเราะห์มะแปลว่าความเมตตาเยี่ยมไปเลยแสดงว่าพี่คนนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็น่าจะคุ้นกันหลายๆคำเหมือนกันนะครับเอ้ามาไล่ดูตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าคุ้นคำไหนกันบ้างนะครับมันอาดะมารีดอนมันเนี่ยคุ้นอยู่แล้วมันผู้ใดใครก็ตามมันผู้ใดใครก็ตามนะครับมันแปลว่าผู้ใดอาดะแปลว่าเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยียนอาดะแปลว่าเยี่ยมพี่มาร์กกับพี่ลิงกิตเคยได้ยินคำว่าอีดอีดเคยได้ไหมครับวันอีดวันอีดวันอีดแปลว่าวันรื่นเริงวันเยี่ยมเยียนวันอีดเนี่ยแปลว่าวันที่มันมาเยี่ยมเราอะครับวันที่วันนี้มาเยี่ยมเราอีกครั้งหนึ่งวนมาจากคำว่าอาดะนี่แหละครับคือมันวนมาประสบกับเราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้เยี่ยมเยียนมารีดอนแปลว่าคนป่วยมาริดเนี่ยแปลว่าคนป่วยดังนั้นถ้าพี่ลิงกิตพี่มาร์ทมีโอกาสได้สนทนาภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่สบายอยู่เช่นมีคนมาถามว่าไกฟาฮาลุกสบายดีไหมอนามารีดอานามารีดอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนอานามารีดฉันไม่สบายนี่แหละครับคำว่ามารีดแปลว่าไม่สบายมันอาดามารีดอนใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ได้เยี่ยมผู้ป่วยหรือคนที่ไม่สบายนะครับคอดอฟิรอมาเขาได้อยู่เกิดได้คุกคีอยู่ในความเมตตาแล้วดูสิครับดูสำนวนท่านนบีสิครับมายืนยันว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับฮัตตาอิดากออาดัสตากอรอฟีฮานะครับจนกระทั่งเขานั้นได้พำนักอยู่ในความเมตตานั้นหมายความว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับคือไปอยู่ในความเมตตาเลยครับแค่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทได้อยู่ในความเมตตาเลยครับแสดงว่านี่เป็นโอกาสอย่างมากเลยที่เรานั้นจะได้รับความเมตตาแบบทางลัดนะครับเข้าไปอยู่เข้าไปคุกคีไปเยี่ยมเยียนกับผู้ป่วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในลักษณะหนึ่งในมารยาทที่เบาตัวน้อยสมควรที่จะต้องไปปฏิบัติกันนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีเพื่อนๆของเราอะครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทเจ็บป่วยไม่สบายอยู่เนี่ยนะครับแล้วไม่มาโรงเรียนเนี่ยพี่ลิงกิตพี่มาร์ทต้องพยายามในการที่จะหาโอกาสนะครับหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกว่าโอ้วันนี้เพื่อนของผมป่วยครับไปเยี่ยมเพื่อนของผมได้ไหมครับคุณพ่อแล้วก็ไปเยี่ยมกันเลยหรือว่าชวนเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเยี่ยมกันพอไปเยี่ยมกันปุ๊บเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะติดไม้ติดมืออะไรไปบ้างนะครับมีของฝากเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเป็นฮาดียะเพื่อที่จะเพิ่มความรักใคร่ไปด้วยเพราะท่านนบีบอกว่าตาฮาดูตาฮาปูยิ่งให้ยิ่งรักยิ่งให้ยิ่งรักนะครับยิ่งให้ของขวัญกันมากก็จะยิ่งทำให้รักกันมากด้วยดังนั้นพี่ลิงกิพี่มาร์ทลองมองตัวเองดูว่าถ้าหากว่าวันนี้เราไม่สบาย
คุณยิ่งกิจพี่ม้าลองนึกดูนะครับถ้าวันนี้เราไม่สบายแล้ววันนี้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการบอกตัวน้อยมาเยี่ยมกันนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหคุณยิ่งกิจพี่ม้าชื่นใจยิ่งชื่นใจเลยนะครับถ้าหากว่ามีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นพี่บุคลีเชื่อเหลือเกินครับว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยนะครับก็คงจะรอคอยคนที่อยากจะไปเยี่ยมเขาเหมือนกันคนที่เคยเป็นศัตรูกันนะครับพี่ลิงกิจพี่มาร์คโอ้ครับผมไปเยี่ยมปุ๊บสนิทเลยหมายถึงว่าเพื่อนของเราอาจจะเคยทะเลาะเคยจะไม่ชอบเราบ้างเงี้ยครับพี่ลิงกิจพี่มาร์คพอได้ข่าวว่าเพื่อนป่วยปุ๊บเนี่ยนะครับไปสลามก่อนพี่มาร์คบอกแล้วว่าสลามก่อนได้เปรียบนะครับไปสลามเขาปุ๊บเนี่ยครับซื้อของไปฝากไปเยี่ยมเยียนด้วยกับรอยยิ้มเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับคนที่เคยทะเลาะกันก็โอ้ขนาดยิ้มเลยทะเลาะกันนี่ขนาดใช่ครับขนาดเขาทะเลาะกับเราแล้วยังมาเยี่ยมกันเลยครับแล้วถ้าหากว่าเป็นเพื่อนที่รักกันล่ะครับไม่ต้องรอให้ไม่สบายหรอกครับสบายดีก็ไปเยี่ยมได้นะครับดังนั้นพี่ลิงกิจพี่มาร์ทครับนับว่าเป็นความเมตตาอย่างมหาศาลที่เราได้เห็นถึงมารยาทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับดังนั้นพี่ลิงกิจพี่มาร์ทไปเยี่ยมคนป่วยได้อยู่ในความเมตตาแล้วนะครับอย่าลืมที่จะมอบความเมตตาด้วยกับคำพูดที่แสดงความเมตตาให้กับคนป่วยด้วยให้กำลังใจขอดุอาสอนถึงมารยาทของท่านนบีที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ท่านนบีเนี่ยสอนว่าให้เราอดทนไม่ให้บ่นมากเวลาเราไม่สบายเราเจ็บป่วยเนี่ยอย่าบ่นมากนะครับเพราะว่านี่คือการลบล้างความผิดของเราด้วยดังนั้นท่านนบีก็สอนให้กล่าวคำว่าแล้วนะครับเรามาทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่น้องๆจะได้จำแล้วก็เอาไปใช้กันให้ได้พี่ลิงกิจจำได้ไหมครับลาบะซ่าจำได้ไหมครับลาบะซ่าต่อฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ลาบะซ่าต่อฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรความเจ็บป่วยนี้จะช่วยชำระให้เรานั้นสะอาดหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แสดงว่าถ้าเราแบบว่าบ่นตีโพยตีพายหรือแสดงความไม่พอใจเนี่ยโอกาสในการที่จะได้ลบล้างความผิดเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อยู่แล้วครับเพราะอัลลอฮ์ท่านนบีสัญญาว่ายังไงก็ได้แต่อาจจะได้ไม่แบบว่าเต็มภาคภูมิครับดังนั้นพี่ลิงกิจพี่มาร์ทต้องมีความพยายามในการอดทนให้กำลังใจกับผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้ป่วยบ่อยๆและช่วงจังหวะการที่ไม่สบายพี่ลิงกิจครับพี่คุณเจอมาหลายคนเหมือนกันเป็นจังหวะในการเตาบ้ากับเนื้อกับตัวตอนที่ไม่สบายอยู่ครับตอนที่ไม่สบายอยู่โอ้ทำไมครับเพราะว่าตอนที่สบายดีครับเขาเองก็ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์มากมายพอถึงเวลาที่ตัวเองเจ็บป่วยแล้วมีเวลาฉุกคนเยี่ยมสำคัญมากคนที่ไปเยี่ยมนะครับไปอ่านอัลกุรอานให้ฟังเอาหนังสือดีๆเอาหนังสือดีๆเอาไปให้ถ้าเขายังไม่เสียนี่อ่านได้อ่านได้ครับอ่านได้อ่านให้คนอ่านซูเราะห์อะไรก็ได้นะครับอ่านซูเราะห์อะไรก็ได้อ่านให้คนเป็นฟังนะครับอ่านแล้วได้ยินอัลกุรอานเนี่ยก็มีบารอกะห์มีความเจริญอยู่แล้วครับสอนเรื่องความหมายไปด้วยยิ่งอ่านเรื่องหาที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความตายมีซูเราะห์อะไรแบบเกี่ยวกับสัญญาณของวันกิยามะห์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะทําให้เขาได้ฉุกคิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวมากขึ้นด้วยโอ้ครับพี่ลิงกิจกําลังจะถามว่ามีซูเราะห์อะไรแนะนําใช่มั้ยครับจริงๆแล้วอัลกุรอานเนี่ยเกือบทุกส่วนเนี่ยเป็นความดีงามทั้งสิ้นซูเราะห์อัรเราะห์มานเนี่ยก็ดีงามเพราะว่าเรากําลังไปอยู่ในเราะห์มะห์ใช่มั้ยครับเราก็อ่านถึงพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยเป็นความดีงามอยู่แล้วแล้วก็จะมีอายะห์ที่เน้นว่าด้วยกับบุญคุณอันใดเล่าที่ทําให้พระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่ทำให้เจ้าสอนได้ปฏิเสธจำได้ครับดังนั้นพี่ลิงกิจพี่มาร์ทครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการให้กำลังใจกันตักเตือนกันนะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ด้วยนะครับพี่คนได้เจอผู้ใหญ่คนนึงครับพี่ลิงกิจพี่มาร์ทจากที่เขาเนี่ยห่างไกลจากอิสลามมาพอสมควรจนกระทั่งเขาได้อยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาระยะหนึ่งนะครับมีคนที่ไปเยี่ยมเขาเนี่ยเอาหนังสือไปให้เขาไปขอดุอาให้เขาไปแนะนำเขาในเรื่องของอิสลามหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาคุมฮิญาบตลอดออกจากบ้านก่อนหน้านั้นไม่มีเลยไม่มีเรื่องคุมฮิญาบไม่สนใจเรื่องศาสนาจะคุมก็ตอนไปงานสุเหร่าเฉยๆอันนี้ผู้คนที่เห็นในสังคมก็ยังเยอะอยู่นะครับดังนั้นพี่ลิงกิจพี่มาร์ทครับการไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในงานดะวะของท่านนบีด้วยในภารกิจของเราครับหนึ่งในภารกิจผู้ศรัทธาที่ร่วมสามารถร่วมกันทำได้นะครับโดยเฉพาะเบาตัวน้อยพี่ลิงกิจพี่มาร์ทดูถูกการดะวะการเชิญชวนของเบาตัวน้อยไม่ได้เลยนะครับเพราะเบาตัวน้อยเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้องผู้คนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเป็นคุณตาคุณยายนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธลับในการเข้าหาผู้ใหญ่เลยนะครับบอกตัวน้อยนี่แหละครับดังนั้นพี่ลิงกิจพี่มาร์ทครับเราคงขอฝากกับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการบอกตัวน้อยด้วยบอกตัวน้อยของพวกเราเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายนะครับหรือได้ไปเยี่ยมเยียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่สบายอยู่เนี่ยนะครับอย่าลืมที่จะต้องพูดประโยคนี้ว่า
เดี๋ยวหนูจะช่วยขอดุอาให้ค่ะหรือหนูจะช่วยขอดุอาให้ครับนะครับอันนี้เป็นมารยาทที่สวยงามมากนะครับดังนั้นต้องพยายามนะครับพยายามทำให้มันเคยชินอ้าวตอนนี้สายสดเข้ามาแล้วนะครับพูดคุยกับน้องๆกันก่อนแล้วกันครับเคยไปเยี่ยมใครที่ไหนกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับน้องอะไรครับน้องลิดเดียน้องลิดเดียโทรมาสายแรกอีกแล้วเยี่ยมไปเลยน้องลิดเดียสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับน้องลิดเดียครับน้องลิดเดียเคยไปเยี่ยมคนป่วยมาบ้างหรือเปล่าครับเคยค่ะเป็นยังไงบ้างน้องลิดเดียไปเยี่ยมแล้วไปคนป่วยเขาไม่สบายเป็นอะไรอะครับเขารถล้มค่ะโอ้รถล้มก็แสดงว่าเจ็บหนักแน่ๆเลยอ่ะแล้วน้องลิเดียไปถึงน้องลิเดียพูดอะไรกับเขาบ้างครับให้กำลังใจเขายังไงบ้างครับขอให้หายไวๆค่ะนี่เป็นคำให้กำลังใจที่สวยงามมากพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับขอให้หายไวๆแล้วพอเขาได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างยิ้มหรือว่าหน้าบึ้งครับเขาไปยิ้มค่ะพี่ลิงกิตพี่มาร์ทแสดงว่าประโยคสั้นๆอย่างเงี้ยครับขอให้หายไวๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เขาเนี่ยอารมณ์ดีได้เอ๊ะแล้วพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับที่เราได้นำเสนอกันไปเนี่ยว่าเบาตัวน้อยของเราก็สามารถดะวะในช่วงขณะที่คนป่วยไม่สบายเนี่ยกำลังประสบปัญหาประสบความเจ็บป่วยได้เนี่ยน้องลิเดียครับน้องลิเดียจะหาจังหวะในการที่จะพูดคุยกับคนป่วยในการให้กำลังใจเขาด้วยกับอิสลามยังไงได้บ้างน้องลิเดียครับหนูจะพูดกับเขายังไงดีเป็นการนาซีฮะตักหรือว่าเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่เราไปเยี่ยมได้บ้างครับนึกออกไหมหนูจะนึกไม่ออกนะครับน้องลิเดียสามารถพูดง่ายๆนะครับเรื่องกับการที่บอกว่าหนูจะช่วยขอดุอาให้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยว่าเราขอดุอาเนี่ยเราคงไม่ได้ไปขอจากต้นไม้นะครับเราขอดุอาจากอะไรครับน้องลิเดียครับจากการละหมาดค่ะการละหมาดของเราขอความช่วยเหลือจากการอดทนและการละหมาดวัสตาอีนูบิซอบบริวัสซอลาเนี่ยครับขอความช่วยเหลือจากการอดทนแล้วก็การละหมาดนับเป็นส่วนที่สำคัญได้น้อยเดียวอาจจะแนะนำนะครับว่าคุณลุงหรือว่าคนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเป็นใครก็ตามเนี่ยบอกว่าต้องอดทนเยอะๆนะครับแล้วก็ละหมาดให้เยอะๆด้วยอาจจะมีคำถามตามมาน้องลิเดียว่าเอ้าไม่สบายอยู่ละหมาดได้ด้วยหรอน้องลิเดียจะบอกเขาว่ายังไงดีครับเขาไม่ระบายอะไรนะครับเขาครับให้เขาละหมาดนอนก็ได้ค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากว่าละหมาดเนี่ยคือบางคนเนี่ยพอนึกถึงรถล้มอะครับพี่ลิงกิตพี่มาร์ทบางคนอาจจะเข้าเฟือกขาแบบว่าพาดอยู่แบบเขาจะมีที่ห้อยมาครับแล้วขาก็พาดอยู่กับที่ห้อยนั้นน่ะบางคนแบบเอ้ยจะละหมาดยังไงอะจะลงไปเดินยังไม่ได้เลยนะครับดังนั้นการอาบน้ำละหมาดเนี่ยทำเท่าที่สามารถยิ่งถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเราต้องยืนต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยตายมุมได้เลยแต่ยามุนจากไหนฝุ่นจากไหนครับจากผ้านี่แหละครับจากฝุ่นที่ติดอยู่ตรงผ้าเราหรือว่าฝุ่นที่อยู่ตรงกำแพงอยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถกระทำได้เลยนะครับอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าแบบเราขยับมือก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อย่างนี้เหรอครับละหมาดเลยครับละหมาดเลยไม่ต้องอ่านละหมาดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันสุดวิสัยจริงๆนะครับขอบคุณน้องลิเดียมากเลยนะครับครับอย่าลืมไปเยี่ยมคนป่วยให้มากๆเลยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมโทรมาพรุ่งนี้พี่ลิงกิตพี่มาร์ทเรามีอะไรแจกครับพิเศษครับรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษด้วยนะครับเอาเดี๋ยวน้องลิเดียวางสายแล้วเดี๋ยวให้ดูรางวัลพิเศษกันนิดนึงนะครับขอบคุณน้องลิเดียมากเลยนะครับครับเดี๋ยวซากิลลาฮุคอยรอนนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมพี่ลิงกิตพี่มาร์ทครับของพิเศษที่ว่าคืออะไรอ่ะครับมันคือแก้วครับแก้วไวท์ Channel แก้วไวท์ Channel เหรอครับไม่รู้จะเป็นการรบกวนพี่ MCR หรือเปล่านะครับแก้วไวท์ Channel เนี่ยเรามีคลิปวิดีโออยู่แล้วด้วยผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเขาบริจาคให้แบบเบาตัวน้อยครับบริจาคให้ไวท์ Channel แล้วก็เอาแก้วเนี่ยมาบริจาคให้รายการเราด้วยนะครับนับว่าเป็นการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมและการสนับสนุนรายการของเราอย่างดีมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับตอบคำถามก่อนนะครับแก้วมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าพี่ MCR มีภาพตัวอย่างนำเสนอนิดนึงได้ไหมครับทันไหมเอ่ยแก้วที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากสวยมากเลยครับมันดียังไงครับมันตกก็ไม่แตกครับแตกแตกไหมแตกแบบนั้นแตกไหมครับนี่เนี่ยครับก็พอปุ๊บโอ้แก้วดูดีมากเย็นใส่น้ำแข็งก็ได้ครับโอ้นี่ครับไม่แตกครับไม่หกอ๋อไม่หกไม่หกไม่แตกครับผมแก้วไม่หกนะครับก่อนดื่มอย่าลืมบิสมิลลาห์ครับผมหลังดื่มก็อย่าลืมอัลฮัมดุลิลลาห์ผมพิลิกินได้ยินในรายการ
ภารกิจพุทธาเขาว่าเรียกว่าแก้วซิเกตครับแก้วซิเกตครับชื่อแก้วเพราะมากเลยนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่มากครับน้องๆที่ตามรับชมรายการบ่อตัวน้อยประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้จะมีการแจกอย่างที่น้องเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี่แหละครับแก้วแก้วดิกรุลล้อนะครับแก้วดิกรุลล้อนะครับโทรมามีส่วนร่วมกับเราในวันพรุ่งนี้ชาวล้อในรายการบอกตัวน้อยเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆตรงนี้นำเสนอกับน้องๆด้วยอ้าวตอนนี้โทรมาวันนี้เลยได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่รับสายสดกันก่อนแล้วกันนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลามะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับน้องอะไรครับน้องสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะอัลฮัมดุลิลละน้องสวัสดีค่ะจะโทรมาเอาแก้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่นะครับน้องสวัสดีค่ะพรุ่งนี้โทรมาสายแรกๆเลยน้องสวัสดีค่ะจะได้เป็นคนแรกๆที่คว้าแก้วนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคให้มาในรายการของเราด้วยนะครับเอาละครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยน้องสวัสดีค่ะเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยบ้างหรือเปล่าครับเคยค่ะเป็นยังไงบ้างครับไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นอะไรครับน้องสลีฮะเขาปวดท้องค่ะปวดท้องแล้วพอน้องสลีฮะไปถึงแล้วน้องสลีฮะพูดอะไรกับเขาเป็นประโยคแรกๆครับเป็นยังไงบ้างหายหรือยังค่ะแล้วเป็นยังไงพอเขาได้ยินประโยคคำถามอย่างนี้เขาหน้าบึ้งหรือว่ายิ้มครับยิ้มค่ะยิ้มหมอเป็นการให้กำลังใจด้วยกับคำถามนะครับแล้วหนูจะแนะนำคนป่วยยังไงด้วยกับหลักคำสอนของมารยาทนบีคำสอนของอิสลามครับหนูจะบอกตักเตือนเขายังไงดีครับจะถือโอกาสให้เขาขอดุอาจากอัลลอฮ์ค่ะนี่เยี่ยมมากเลยน้องสลีฮะต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์เพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รักษาให้เราหายได้ยาก็อาจจะไม่ได้ช่วยทำให้เราหายได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี้ใช่ไหมครับครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยน้องสลีฮะครับยังไงพรุ่งนี้น้องสลีฮะโทรมาสายแรกๆเลยนะครับพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับ5ใบครับพรุ่งนี้แจก5ใบก่อนก็อาทิตย์หน้าอีก5ใบอาทิตย์หน้าอีก5ใบนะครับอินชาอัลลอฮ์น้องถ้าโทรมาสายแรกๆได้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณน้องสลีฮะมากเลยครับโอกาสหน้าโทรมาอีกนะครับครับผมครับญะซากิลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่ลิงกิพี่มัดหมดเวลาพอดีเลยนะครับกับสายที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับวันนี้บอกกับน้องๆเรื่องง่ายเลยว่าโทรมา5สายแรกได้แก้วแต่ถ้าโทรมา6ตั้งแต่สายที่6ไปเนี่ยพี่ลิงกิพี่มัดก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอยู่ด้วยนะครับก็โทรมีส่วนร่วมกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับวันนี้รายการบอกตัวน้อยคงต้องบอกลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์The rains of summer and winter's night, Allah gave us the world.